แล้วครับยินดีต้อนรับกลุ่ม JMSNV ด้วยครับเป็นไงบ้างครับมาถึงเชียงใหม่กันกี่วันแล้วครับเนี่ยมาถึง 4-5 วันฮะแต่ก็เหมือนยังไม่ถึงด้วยมาถึงครับมาถึงแล้วมาเป็นครั้งเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้วันนี้มาเป็นครั้งเท่าไหร่แล้วครับครั้งที่2ถ้ามาในคาเฟ่มาครั้งที่2แล้วก็มากันกี่คนครับวันนี้แนะนำตัวกันหน่อยครับขอทีละคนเลยครับตั้มนะครับโอ๊คครับมาครับมนครับกิฟครับโอมครับมาม่าฮะถามคำถามอะไรง่ายๆเลยครับ JNSNP เนี่ยเป็นอย่างที่รู้ว่าเป็นจักรยานฟิกเกียร์เนาะมันมาจากอะไรย่อมาจากอะไรแล้วทำไมต้องเป็น JNSNP ด้วยครับก็ตรงตัวครับเจ้าหนูสิงห์ปิ้งนักปั่นก็คือมาจากการ์ตูนว่างั้นเถอะใช่ครับไหนบ้างกำเนิดมานานหรือยังครับกลุ่ม JNSNP เนี่ยปีนิดๆเนาะปีครึ่งประมาณนี้เดี๋ยวผมขอเรียกท่านๆว่า JN แล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะผิดเป็น JNSNP ไม่ได้โอเคครับก็แอมเฮียมันเป็นโปรเจกต์มากกว่าครับโปรเจกต์ที่แบบว่าเราอยากรณรงค์ให้ผู้ใช้ถนนร่วมกันได้สังเกตเห็นว่ามันมีแก๊งการปั่นจักรยานอยู่ร่วมกันด้วยปั่นจักรยานใหม่ๆมันมีปัญหาแบบรถมาเฉียวรถเมย์มาชนแท็กซี่มาเฉียวสายชอบก็คือตรงตัวเลยครับหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่อย่าชนหนูอะไรประมาณนี้แล้วทำไงได้ให้เห็นชัดก็ตกแต่งประดับไฟแล้วก็ไปแล้วยังไงแล้วก็เป็นแฟชั่นให้มันเป็นแฟชั่นงามให้มันทำอะไรเว้ยๆเลยให้คนเห็นคันมากเลยการกึ่งประชดนิดหน่อยประชดติดไฟเยอะขนาดนี้ไม่เห็นบ้าแล้วเลยถูกครับแล้วที่มาเชียงใหม่เนี่ยครับมากี่คนครับ21คน21คนใช่ไหมครับแล้วก็เอาจักรยานมากันหมดเลย18คันบ้าง18คันไม่รวมที่มายืมเขาอยู่นี่เนาะ3ก็ไม่ได้เอามาแล้วการเอามาที่เอามายังไงครับปั่นมาหรือว่าเอาขึ้นเครื่องครับเอาขึ้นเครื่องมาครั้งนี้มาเราให้รถขนส่งรถขนส่งอ๋อคือแพ็คใส่กล่องอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่นึกว่ามาแล้วก็ปั่นมานี่คือมาปั่นใช่ไหมครับมาปั่นไม่ใช่ปั่นมาเอาละตอนนี้คำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ต้องถามหลักๆเลยซึ่งผมคนหนึ่งที่ขี่ฟิกเกียร์เนี่ยผมก็รำคาญคำถามนี้มากๆเลยเวลามาถามเราเนี่ยฟิกเกียร์คืออะไรครับคือจักรยานครับไม่มีเบรกจักรยานไม่มีเบรกมาอยู่เมืองเขายังกวนอีกเลยมาอยู่เมืองเขายังกวนอีกเลยเอาจริงๆมันคือจักรยานประเภทหนึ่งที่เขาใช้ปั่นในเวโลโดมเนาะแล้วแบบว่าเหมือนปั่นอัดกันอ่ะวนไปวนมาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องมีเบรกไม่ต้องอะไรอยู่แล้วก็คือคนเหมือนแบบรถแข่งนี่มันไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรมากมายปั่นนัดกันด้วยความเร็วก็คือเป็นจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันประเภทใช่แล้วทำไมถึงทะลุออกมาอยู่ก็ไปบนถนนอะไรพวกนี้พวก messenger ส่งนั่นน่ะสิอ๋อพวกส่ง messenger เป็นแล้วก็ส่งจดหมาย messenger อะไรประมาณนี้เหมือนความคล่องตัวอะไรมันง่ายกว่ามันจะไม่เบรกแล้วการเบรกครับการเบรกนี่คือใช้วิธีไหนในการเบรกคอนโทรลด้วยขาบ้างกระโดดบ้างอะฟริกเกียร์คือฟริกกับเกียร์ก็คือมีเกียร์เดียวการที่เราปั่นเดินหน้าก็คือไปด้านหน้าครับผมคือการที่เราไปปั่นไปข้างหลังมันก็คือก็จะไปข้างหลังมันก็คือการเบรกก็คือพยายามจะคือในการที่จะเบรกก็คือการห้ามเท้าเราไม่ให้มันปั่นไปข้างหน้าก็คือหยุดเท้าเลยก็คือเบรกมันมีโอกาสที่จะล้มอะไรไหมครับอ๋อไม่ครับคือการที่เราปั่นจักรยานต้องมีเบสิกก่อนอ๋อก็คือใช้ทักษะพอสมควรถึงจะใช้วิธีเบรกอย่างนี้ได้ไม่เก่งก็ต้องออกถนนเลยขอแนะนำไปล้มกันทุกคนใช่ครับขาดกันทุกคนตอนนี้ฟิกเกียร์เนี่ยคือเป็นกระแสที่แรงมากเป็นทั่วโลกเลยอยากรู้ว่ามันเข้าประเทศไทยมาประมาณกี่ปีแล้วอ่ะพอจะรู้ไหมครับเขาเข้าเลยสี่ห้าปีก็ประมาณ4ปีแล้วพี่เริ่มจากเรื่องจากอะไรพี่เข้ามาแต่ยังไม่บูมเนาะ4ปีแล้วใช่ไปปั่นเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆอยู่แต่พอมาบูมนี่ก็สัก2ปีอะไรเงี้ยปีใช่ไหมที่เริ่มมีการรวมกลุ่มต่อตั้งเว็บอะไรขึ้นมาของมีเป็น BKK เขาก็เริ่มรวมคือเขาจริงๆบอกว่าฟิกเกียร์มันส่วนหนึ่งมันเป็นตัวแทนด้านแฟชั่นเหมือนกันนะใช่เหมือนกันแต่งตัวของเราฮะเราเลือกสีเลือกพาร์ทต่างๆได้มันต้องเน้นใช่คือสไตล์ที่เราประมาณว่าบ่งบอกแล้วก็ออกมาทางจักรยานใช่ไหมว่าสไตล์เขาเป็นยังไงเหมือนแขวนไว้บ้านก็เท่แล้วอ่ะเพราะพี่เกียร์เราทำนี่สีสันมันฉูดฉาดมากมันแล้วแต่เราเลยเริ่มจากชอบโปรดักต์มันก่อนใช่คือพี่เกียร์เริ่มทีแรกคือเริ่มจากชอบโปรดักต์มันก่อนครับครับผมก็คือสีสันเราสามารถแบบดีไซน์ได้
ล้อเป็นอย่างนี้ตัวถังเป็นอย่างนี้ยางสีนี้คือทุกอย่างมีสีสันหมดก็คือบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเราใช่ครับแล้วอย่างผ่านฟิกเกียร์อย่างทางเมืองนอกเขาจะมีอีเวนต์ต่างๆที่เกี่ยวกับฟิกเกียร์ที่เกี่ยวกับกราฟิกหรืองานอาร์ตอะไรมันก็ส่งเสริมให้เรายิ่งชอบเข้าไปใหญ่ซื้อผ่านฟิกเกียร์กินเบียร์ซื้อผ่านฟิกเกียร์กินเบียร์ซื้อผ่านฟิกเกียร์กินเบียร์มันอะไรมันเข้าไปกินเบียร์กินเหล้าตลอดเลยนะคือเราพยายามจะบอกว่ากลุ่มเราเป็นยังไงกลุ่มของเจเอ็นจะรวมกันทุกวันไหนครับที่กรุงเทพครับวันว่างว่างก็คือนักแสดงมากระเดงอยากมาเข้ามากันคือตอนนี้มันสะดวกมันมีเฟซบุ๊กฮะที่บอกเราสามารถบอกได้ว่าเอ้ยนัดกันวันไหนนะเพราะว่ามันคงไม่ได้บอกทุกอาทิตย์หรอกอย่างกรุงเทพมันก็จะรู้อีกรูปแบบนึงกับเชียงใหม่เลยนะเวลาปั่นนี่มันลำบากมากในการปั่นดึกๆอย่างกลุ่มเจเอ็นเนี่ยคือเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเนาะแล้วตอนนี้มีแต่งสาขาย่อยมาจังหวัดครับหรือว่ายังไงบ้างก็อย่างปีก่อนฮะเราได้แต่งตั้งหัวหน้าสาขาเชียงใหม่ขึ้นมาครับกัปตันเพราะว่าเป็นคนเดียวเลยที่ปั่นฟิกที่อยู่ในเชียงใหม่ปะคือน้อยมากที่มาคุยกับเราคนแรกก็เลยยัดเยียดไปเลยว่าเป็นกัปตันเป็นหัวหน้าไปแล้วกันแล้วปีหน้ามาขอให้สมาชิกเพิ่มพูนนะอะไรเงี้ยตอนนี้เยอะกว่าเราซึ่งมันทำได้จริงๆคนหนึ่งก็อยู่ในนั้นแล้วขอชื่อของกลุ่มที่แยกออกมาหน่อยครับคือเขามีกลุ่มของเขาชื่อแยกครับพอจะจำได้ไหมกลุ่มอ๋อเริ่มแรกก็จะเป็นของกัปตันที่เขาชื่อพี่กบใช่ไหมครับใช่ครับตอนแรกเราเป็นเจเอ็นเชียงใหม่แต่คุยกันไปแล้วเราน่าจะมีไม่ชอบเจเอ็นขึ้นมาแล้วไม่ชอบแต่เราแบบว่ามองว่าเราอยากหาชื่อที่เป็นกลางๆแล้วแบบว่าให้ทุกคนที่ปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นจักรยานอะไรก็ได้อย่างเงี้ยสามารถมาจอยกับเราได้เลยที่ไม่หมั่นไส้เจนใช่ก็ตั้งเป็นชื่อ Pedal Addict ก็คือเหมือนการเสพติดไอ้บันไดปั่นอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือเสพติดในจักรยานประมาณนี้ตอนแรกเริ่มแรกเชียงใหม่ก็เริ่มกันไป4คนก็เจนเชียงใหม่แหละพอปั่นไปปั่นมาก็เยอะแยะมากมายตอนนี้มีเราจะบอกได้ไหมว่าเชียงใหม่ตอนนี้มีกี่คนผมคาดว่าน่าจะเป็นร้อยแล้วร้อยแล้วแบบตามเที่ยวเต็มเลยเนาะฝากถึงว่ากลุ่มเชียงใหม่ที่ฟังตอนนี้แล้วอยากได้ฟิกเกียร์แล้วอยากมาปั่นกับเราเนี่ยให้ไปหาที่ไหนพวกเรารวมกันวันไหนดีกว่าอ๋อโดยเชียงใหม่เราจะรวมกันวันเสาร์ตอนสองทุ่มนะฮะที่ร้านเวโรซิตี้ตรงคูเมืองแล้วเราก็จะมีจุดหนึ่งคืออนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็คือปั่นมาในเมืองเจอพวกเราแน่ครับเป็นขี่กันได้เยอะเนาะใครที่สนใจก็ลองศึกษาดูก่อนครับถ้าชอบจริงๆก็ซื้อถ้ามีเพื่อนปั่นก็ลองถามของเพื่อนยืมเพื่อนปั่นซื้อถูกๆก่อนใช่ซื้อลองดูก่อนว่าชอบไหมเราฝึกก่อนอย่างที่บอกว่ามันเบรกแล้วมันยากเราต้องเป็นชุดเบรกก่อนที่จะขนมยากแต่ช่วงแรกๆแนะนำให้ติดเบรกครับวันเดียวก็คงจะอยากออกเซฟก่อนแล้วที่สำคัญการมาของกลุ่มเจเอ็นในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาปั่นเล่นในเชียงใหม่แน่นอนจุดประสงค์หลักๆเลยคือมาทำอะไรกันครับกินเหล้าครับมาเขาเรียกว่าอะไรมามีตติ้งกับเจนเชียงใหม่แล้วก็จอยกันอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับซึ่งไอแอมเฮียนี่ที่บอกนี่เราทำที่กรุงเทพไปแล้วแล้วทัชเชสเนาะคนมาเยอะมากประมาณ300คันใช่100คันเลยเหรอครับเราก็เลยอยากมารณรงค์ที่เชียงใหม่บ้างเออวันเช้าวันคืนนั้นกี่คันครับกี่คันครับคุณบ้านเนี่ยนับเปล่าไม่ได้นับแต่ไม่ถึง100แต่ก็น่าจะเกิน50แต่สนุกมันมีกิจกรรมแทรกเนี่ยแบบแข่งแข่งได้ไงได้ข่าวผมล้มด้วยเป็นโชว์แล้วที่สำคัญครับมาครั้งนี้มีอะไรมาโชว์กันด้วยเห็นว่ากลุ่มเจเอเนี่ยเป็นกลุ่มนึงที่ไม่ปั่นฟิกเกียร์แล้วแบบอย่างเดียวมีการโชว์หนังสั้นของเขาด้วยใช่มีเป็นโปรเจกต์ใหม่เป็นไบค์เฟสคือกลุ่มก็คืออย่างเมืองนอกเขามี BFF ใช่ไหมFestival Film Festival เราก็รู้สึกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้หนังสั้นเนี่ยมันก็ลิงก์กับจักรยานทุกแก๊งได้อยู่ดีมันตอนนี้มันมีแก๊งคลิกแก๊งจักรยานแม่บ้านแก๊งอะไรอ่ะทุกอย่างมันมีเรื่องราวหมดก็คือเราไงเราทำหนังง่ายๆแล้วมาฉายดูกันเองสนุกกันเองก็คือเอามาโชว์กันเออมาโชว์กันแต่ละคนเหมือนงานนี้เราก็มาโปรโมทด้วยคือเราอยากให้ทางเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองจักรยานเนี่ยทำแล้วส่งไปกันใช่เอาแบบบอกไปเลยดีกว่าว่าใครอยากจะทำหนังสั้นเนี่ยส่งมาให้ส่งทางไหน อย่างวันที่เรามาดูหนังมันหลายแนวมากเลยนะมีทั้งดราม่าทั้งหนังเซอร์หนังอะไรก็คือทำมาเลยฮะหนังแบบในความคิดของทุกคนก็ทำอะไรก็ทำแล้วก็ส่งมาก็ทางพีเตอร์แอดดิกนี่ก็ได้เจนได้ถ้าเชียงใหม่ก็รับให้แล้วก็เราคุยกันคร่าวๆว่าจะมีอีเวนต์ใหญ่ที่กรุงเทพ
ใหญ่ก็คือเล็กๆนะฮะก็ที่ประมาณวันเด็กเนาะวันเด็กก็ช่วงนั้นก็ส่งมาก่อนช่วงนั้นก็จะได้ฉายกันทุกคนได้โชว์ทุกคนแน่นอนอยากจะเชิญใครเชียงใหม่ไปด้วยซ้ำว่าแบบไปดูหนังกันไปดูไปดูหนังไปดูหนังใช่ไหมครับใช่ได้ดูหนังโอ้ได้ฟิลวันเด็กด้วยวันเด็กก็ดูแต่จริงแล้วสาวแล้วปั่นพิเคียนี่จะแบบดูดีขึ้นมาเลยนะพี่เทพนี่คือแบบว่าสาวๆถ้าปั่นพิเคียนี่คือแบบสวยขึ้นมาทันทีดีขึ้นมาแบบว่าเท่เลยแล้วมาทำไงเห็นแล้วปั่นตามแล้วปั่นตามแล้วดูดีอะขนาดพี่ๆที่มาจากกลุ่มเจนเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจักรยานจะทำให้คนหน้าตาดีขนาดนี้เลยพอไม่มีจักรยานเลยแน่เชื่อเดี๋ยวถ้าลองปั่นจักรยานก็หล่อเอาล่ะมาฝากพี่บอกว่าใครที่ชื่นชอบบอกว่าติดตามของกลุ่มเจนเนี่ยอยากจะไปเยี่ยมชมหรืออยากไปหรือว่าเพิ่งรู้จักเนี่ยอยากไปชมที่ไหนกันมีเฟซบุ๊กก็ตอนนี้มีทางแรกก็คืออย่างบล็อกเราก็มีjnsnt.wordpress ซึ่งบล็อกตายไปแล้วครับแต่จะเข้าไปดูผลงานเก่าๆก็ได้เป็นอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวโลโก้ beginning อะไรรออัปโหลดไว้ในนั้นหมดแล้วก็คือเข้าไปดูได้เข้าไปดูเป็นตัวอย่างได้ใช่ไหมครับแต่ส่วนที่เอาละเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายกันละอยากจะฝากอะไรกับชาวเชียงใหม่ที่เกี่ยวกับจักรยานกันบ้างหรือว่าส่งไปถึงกรุงเทพเลยเพราะออนไลน์กรุงเทพอยู่แล้วพูดกันแล้วกันนะฝากถึงเลยครับขอขอบคุณชาวเชียงใหม่มากๆครับก็คือผมรู้สึกทำไมต้องเหนื่อยรู้สึกดีกับเชียงใหม่มากตอนนี้แบบไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วผมว่าจะมาขายเสื้อที่เชียงใหม่ก็แต่ขอบคุณที่แบบไม่บีบแต่ใส่เราอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันดูแบบกรุงเทพที่เขาบีบครับแต่เชียงใหม่ที่ไม่มีผมไม่มีชิวอย่างนี้เลยนะใช่ครับทุกอย่างเร่งรีบเร่งรีบหมดใครจะพูดอะไรเชียงใหม่ไม่หนาวแต่ขาวมากเชียงใหม่ไม่หนาวแต่ขาวมากแหมจะรู้แต่ไม่พูดเลยเนี่ยกะว่าก็จะพูดตอนหลังเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้พูดอะไรนะแต่ว่ามาเชียงใหม่ทุกครั้งรู้สึกดีกับเชียงใหม่ทุกครั้งเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับเรารักเชียงใหม่ครับครับวันนี้เลยไปต่างทางก็อย่างฝากถึงน้องๆที่แบบมาคุยกับเรามาชอบเรามาทักทายเราอะไรเงี้ยเราแบบรู้สึกซึ้งในตรงนี้ว่าเข้ามาคุยได้นะอยู่กรุงเทพมันยังไม่มีแบบนี้เลยเนาะแบบคนที่แบบว่าเอ้ยพี่ผมชอบพี่อะไรเงี้ยแบบพอเราฟังแล้วเราประทับใจมากไอ้สิ่งที่เราทำจากแบบในวงเล่าเนี้ยจนมันขยายเป็นอีเวนต์อะไรเงี้ยมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจเรื่องใหม่ๆใช่แล้วเรามาปั่นออกกำลังกายกันใช่คือเราทำในเรื่องดีๆนะถึงแม้จะมีเล่ามาเกี่ยวนิดนึงแต่เราไม่ได้สนุกในขอบคุณกลุ่ม JN มากเลยนะครับที่สบายมาสัมภาษณ์กันใน TFM 975ในครั้งนี้เนาะครั้งหน้าถ้ามาอีกผมรับรองว่าจะต้องมากันที่นี่แล้วก็มากันเยอะกว่านี้แน่นอนครับครับผมเขาจะอยู่ตรงไหนเลยเนี่ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับอีกหนึ่งเลยครับฝากทิ้งท้ายด้วยนี่คือหนึ่งในกลุ่ม JN ครับเนาะบอกว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มเจเลยที่สั่งเข้าไปไม่ไหนเสื้อเราขอไว้เรื่อยครับกับเพลงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ